สวัสดีค่ะมีคนวงการบันเทิงไม่น้อยนะคะที่ค้นพบในสิ่งที่ชอบนอกเหนือไปจากการแสดงค่ะและตั้งใจทำในความฝันครั้งใหม่เช่นเดียวกับทรายวรรณพรฉิมบรรจงค่ะที่หันมาเอาจริงเอาจังกับงานศิลปะมานานกว่า8ปีและผลงานล่าสุดของเธอก็คือนิทรรศการ My Body My Weapon หรือร่างกายคืออาวุธนะคะที่สะท้อนการต่อสู้ของผู้หญิงไปติดตามจากคุณกฤษฎาดีมีในแหล่โลกศิลปะค่ะอาวุธไม่อาจทำลายจิตใจและวิญญาณในร่างกายที่โดนทำร้ายรังแกความหมายของบทกวีที่อยู่เหนือภาพสีอะคริลิกรูปหญิงสาวร่างเปลือยเปล่าถูกกักขังไว้ภายในกรงซึ่งทรายวรรณพรฉิมบรรจงตั้งใจสื่อพลังของเพศหญิงที่สู้กับความอยุติธรรมมีเพียงร่างกายเป็นอาวุธในงานศิลปะชุด My Body My Weapon โดยได้แรงบันดาลใจจากอีรอมชามิล่าชานุสตรีอินเดียที่มีบทบาทต่อสู้ทางการเมืองโดยใช้สันติวิธีเช่นการอดอาหารประท้วงการใช้กฎหมายคุกคามประชาชนต่างชาติพันธุ์ในรัฐมณิปูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียผู้หญิงในภาพทั้ง8ยังสะท้อนถึงสถานการณ์ผู้หญิงในอินเดียและเชื่อมโยงไปถึงผู้หญิงทุกมุมโลกงานอันนี้นะคะเป็นบทกวีที่เราเขียนให้อีรอมชามิล่าแล้วก็จากบทกวีนี้เราก็เอามามันจะเป็นวรรควรรคเอามาเขียนเป็นเขียนรูปซึ่งเราอยากจะให้คนจะเรียกว่าไงดีให้คนได้รับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีคนแบบนี้อยู่ยังมีคนที่แบบกล้าออกมาต่อสู้กล้าออกมาเรียกร้องสิทธิกล้าออกมาที่จะพูดความจริงให้กับสังคมไม่ใช่แบบกลัวจนไม่สามารถจะทำอะไรได้ก่อนหน้าแสดงผลงานศิลปะชุด My Body My Weapon ในเมืองไทยวรรณพรนำเสนอผลงานชุดคล้ายกันนี้ในเทศกาลศิลปะประจำปีที่มหาวิทยาลัยวิศวะภารตีเมืองสันตินิเกตันประเทศอินเดียซึ่งเธอใช้เวลา2ปีในการเรียนศิลปะโดยสะท้อนภาพผู้หญิงผ่านสัญลักษณ์เช่นสารีไม่บ่อยนักที่ศิลปินใช้ศิลปะเรียกร้องให้เพศหญิงในอินเดียโดยเฉพาะเชื่อมโยงกับเรื่องเพศและการเมืองจึงมีเสียงตอบกลับมาไม่น้อยส่วนหนึ่งของผลงานจากอินเดียนำมาให้ชมในรูปแบบวิดีโอและสร้างสรรค์งานใหม่ในแบบงานเพนติ้งหลายครั้งเราจะเห็นผลงานของคุณทรายวรรณพรออกมาเป็นภาพนู้ดนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าร่างกายเปลือยเปล่านั้นเป็นตัวแทนที่แสดงตัวตนของคนคนนั้นจริงๆโดยปราศจากเครื่องแบบที่เป็นเพียงสัญลักษณ์ภายนอกค่ะ8ปีที่ทรายวรรณพรฉิมบรรจงหันหลังให้วงการบันเทิงและเอาจริงเอาจังกับการทำงานศิลปะนิทรรศการแสดงเดี่ยวที่ผ่านมาแล้ว7ครั้งบอกถึงความตั้งใจที่เลือกเดินบนเส้นทางนี้นิทรรศการ My Body My Weapon ร่างกายคืออาวุธจัดแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้กฤษฎาดีมีไทย PBS รายงาน